จดหมายจากยาโกโบยาโกโบบทที่หนึ่งจากยาโกโบผู้เป็นคอยหับไส้ของพระเจ้าและขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าถึงคน12ตระกูลที่กระจัดกระจายอยู่นั่นพี่น้องทั้งหลายของเฮาเอ๋ยเมื่อพวกเจ้าพบการทดลองต่างๆจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่สุดพอพวกเจ้าหู้อยู่ว่าเมื่อความเสื่อของพวกเจ้าทนต่อการถูกทดลองได้ก็เฮ็ดให้เกิดมีความมั่นใจจงให้ความมั่นใจของพวกเจ้านั้นยืนยงตลอดไปเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เป็นคนสำเร็จและครบถ้วนโดยบ่ขาดเขินสิ่งใดแต่ถ้าคนใดในพวกเจ้าขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาบ่ทรงกล่าวติและผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่ให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าให้มีใจสงสัยเพราะผู้ที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนฟองน้ำที่ถูกลมพัดซัดไปมาอย่าให้ผู้นั้นคิดว่าตนจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเป็นคนสองใจบ่แน่นอนในสิ่งที่ตนกระทำให้พี่น้องที่ต่ำต้อยจงอวดอ้างในการที่พระเจ้าทรงยกย่อตัวขึ้นแต่ให้คนทั้งมีจงอวดอ้างในการที่พระเจ้าทรงให้ตกต่ำลงเพราะว่าตนจะต้องล่วงลับไปเหมือนดังดอกหญ้าเพราะเมื่อตาเว้นขึ้นความฮ้อนอันแห้งกล้าเฮ็ดให้ต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไปแล้วดอกหญ้าก็ตกดลลงสีสันวรรณะความงามของมันก็สูญสิ้นไปดังนี้แหละคนหังมีจะเสื่อมสูญไปในขณะที่ดำเนินงานของตนเหมือนกันคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั่นทนได้แล้วก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์เมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลงอย่าให้ผู้นั่นเว้าว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพระเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงบ่ได้และพระองค์เองก็บ่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงจากเถื่อแต่ว่าทุกคนถูกล่อลวงให้หลงก็ต่อเมื่อความปรารถนาชั่วสักจองและยั่วเหย้าให้ปฏิบัติตามเมื่อความปรารถนาชั่วของเราตั้งหากแล้วก็ให้เกิดมีความผิดบาปเมื่อความผิดบาปใหญ่ขึ้นเต็มขนาดแล้วก็ให้เกิดมีความตายพี่น้องที่รักทั้งหลายของเฮาเอ๋ยอย่าได้หลงผิดไปของประทานอันดีทุกอย่างและของขวัญอันดีเลิศทุกอย่างย่อมมาแต่ทั้งถึงและลงมาจากพระบิดาเจ้าแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาเจ้านั้นบ่มีการเปลี่ยนแปลงและบ่มีเงาเนื่องจากการทรงหมุนเวียนโดยน้ำพระทัยของพระองค์เองนั้นพระองค์จึงทรงบันดาลให้พวกเขาบังเกิดด้วยพระธรรมอันสัตย์จริงเพื่อพวกเขาจะเป็นอย่างผลธรรมอิฐแห่งสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างพี่น้องที่รักทั้งหลายของเขาเอ๋ยจงจดจำข้อนี้ไว้คือให้ทุกคนว่องไวในการฟังซ่าในการเว้าซ่าในการเคียดให้เพราะความให้ของมนุษย์บ่ได้เฮ็ดให้ความยุติธรรมของพระเจ้าเกิดมาเหตุฉะนั้นจงเลิกจากความชั่วมัวหมองทุกอย่างและความชั่วให้อันเหลือหลายจงน้อมใจรับเอาพระธรรมที่ปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกเจ้าให้พ้นได้อย่าหลอกลวงตนเองโดยเพียงแต่ฟังพระธรรมของพระเจ้าเท่านั้นแต่จงปฏิบัติตามพระธรรมนั้นอย่างแท้จริงผู้ใดที่ฟังพระธรรมแล้วบ่เฮ็ดตามก็เป็นดังคนที่แย้งแวนและเบิ่งเห็นหน้าของตนเองตามที่เป็นอยู่พอเมื่อแย้งเบิ่งตนเองแล้วก็ออกไปแล้วก็ลืมในทันทีนั่นโลดว่าตนเองเป็นอย่างใด
แต่ผู้ใดที่พิจารณาเบิ่งอย่างระมัดระวังในกฎบัญญัติอันครบถ้วนซึ่งเฮ็ดให้มีอิสรภาพและตั้งมั่นอยู่ในกฎบัญญัตินั้นผู้นั้นก็บ่แม่นผู้ที่ได้ยินแล้วลืมไปแต่เป็นผู้ปฏิบัติตามคนนั้นแหละจะได้รับพระพรจากพระเจ้าในสิ่งที่ตนกระทำถ้าผู้ใดคิดว่าตนเป็นคนมีธรรมะแต่บ่ได้ห้ามลิ้นของตนแล้วธรรมะของผู้นั้นก็บ่มีประโยชน์และเป็นการหลอกลวงตนเองเท่านั้นธรรมะที่บริสุทธิ์และบ่มีการสัวมัวหมองต่อพระพักพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาเจ้าก็มีดังนี้คือการเยี่ยมยามลูกกำพร้าและหญิงหมายที่มีความทุกข์ห้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากการด่างพร้อยของโลก